โอเคก็สวัสดีครับนะครับก็คลิปนี้ก็อาจมาสอนนะครับวิธีการเล่นเว็บบอร์ดนะครับตอนนี้ก็มีคนเข้ามาถามเยอะมากนะครับแล้วก็มีคำถามที่ถามมาในยังมีถามมาใน Facebook ส่วนตัวอะไรเงี้ยอินบ็อกซ์ก็มีเยอะนะครับอยากจะเอามาลงไว้ในนี้ให้หมดนะครับซึ่งวิธีการเล่นเว็บบอร์ดเนาะนะครับเราสามารถพิมพ์เว็บนะครับTesla Beam Consult ว่าเราไป Google ได้ไหมเนี่ยมันจะขึ้นไหมเนี่ยบริษัทผมเนี่ย Tesla Beam Consult มาอะไรเนี่ยมันเอาใหม่สมมติว่าผมต้องเป็น Incognito จะได้ Google นะเราก็เซิร์ชนะเราเข้า Google ก่อน Tesla Beam เซิร์ชดิเนี่ยเห็นไหมขึ้นแล้วโอเคเนี่ยแล้วเราก็ไปที่หน้าเว็บบอร์ดนะครับหน้าเว็บบอร์ดตรงนี้โอเคแล้วเราก็นะครับต้องล็อกอินก่อนถึงจะต่อกระทู้ได้นะแต่ว่าเราสามารถอ่านได้นะอ่านได้ผมต้องการให้โปรแกรมเป็นบาบา MVP ขั้นสูงอะไรมีคนรีเควสต์นะครับ MVP ขั้นสูงผมจะสอนได้ไหมได้เบสิกจ๋ามากโอเคแล้วสมมติว่าเราจะเราเข้ามาเว็บบอร์ดแล้วใช่ไหมมันก็แยกเป็นหมวดนะครับ Revit Architect Revit Structure Revit Structure Revit MVP อะไรเงี้ยแยกเป็นหมวดทีนี้ถ้าเราอยากตั้งกระทู้ใหม่นะครับเราต้องกดล็อกอินก่อนนะครับกดล็อกอินก่อนเนาะก็ถ้าล็อกอินยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็กดสมัครสมาชิกนะครับสมัครสมาชิกง่ายๆแค่กรอกอีเมลลงไปโอเคเดี๋ยวผมจะล็อกอินนะล็อกอินถ้าใครลืมรหัสผ่านกดตัวนี้ได้นะครับจะส่งเข้าเมลไปนะโอเคล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเด้งเข้าหน้าสั่งซื้อนี่ถ้าเราเคยซื้อสินค้าอะไรนะถ้าเราเคยอุดหนุนอะไรผมนะมันจะเด้งเข้าตรงนี้เด็กหน่อยคอร์สออนไลน์ก็จะมาเข้าตรงนี้นะตอนนี้ก็ยังมีแค่อีบุ๊กอยู่นะครับทั้งสี่เล่มแล้วก็ไปที่เว็บบอร์ดโอเคอย่างเนี้ยผมเข้าไปต่อนะครับอะไรเนี่ย Type Property ของ Rebar เมื่อทำการคีย์ค่าบาร์เมอร์สแตนดาร์ดเบนซ์อ๋อมีหลักการยังไงเหรอจริงๆหลักการมันเหรอผมเคยตอบไปแล้วหลักการมันไม่มีอ่ะครับเขาเรียกว่ามันเหมือนเป็นการทดลองอ่ะนะฮะเดี๋ยวผมจะลองการทดลองแล้วก็วัดผลออกมานะครับทดลองแล้วก็วัดผลออกมาแล้วก็มาทำเป็นสรุปเดี๋ยวนะผมจะบาร์เบนด์ไดมิเตอร์เรียกอะไรบาร์เบนด์ไดมิเตอร์คู่มือการตั้งค่าเดี๋ยวนะสแตนดาร์ดใช่สแตนดาร์ดลองดูนะสแตนดาร์ดของประเทศอะไรบ้างเนี่ยสแตนดาร์ดบาร์6 i รีบาร์อันนี้ของออสเตรเลียของไทยไม่รู้มีไหมลองไปเสิร์ชดูแง่เนี่ยนี่เนี่ยเขาก็จะบอกเลยเนี่ยว่าค่ามันเป็นเท่าไหร่อันนี้บอกชนิดของเหล็กเสริมด้วยมีใกล้เคียงบ้านเราไหมเนี่ยอันนี้3 dBบาร์ไดมิเตอร์นี่ยังไง60 12 16นี่ไงเนี่ยบาร์ไดมิเตอร์เนี่ยเดี๋ยวผมไปต่อก่อนนะครับต่อเนี่ยแล้วก็อยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะเมื่อกี้หาไม่เจอโอเคกดรีเฟรชทีนี้ล็อกอินอยู่ไหมล็อกอินใหม่โอเคแล้วก็ไปตอบนะครับก็จะไปตอบก็คลิกเข้าไปนะครับก็จะไปตอบนี่แสดงความคิดนี่ผมก็ตอบว่าลองค้นในเน็ตดูนะครับในเน็ตดูปกติมันจะเอามาจากสแตนดาร์ดรีบาร์ของแต่ละประเทศใช้คีย์เวิร์ดคำว่า
คำว่า rebar then standard อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเราสามารถใส่รูปได้นะใส่รูปได้เนี่ยใส่รูปได้แต่ว่าอันนี้เราก็จะให้ไปโฮสต์กับของคนอื่นนะครับให้ไปโฮสต์ชื่อของคนอื่นเดี๋ยวผมมีลูกค้าซื้อของโอเคผมจะให้ลิงก์อันนี้ด้วยเว็บฝากรูปนะครับเว็บฝากรูปเดี๋ยวผมเอาไปโพสต์ไว้เนี่ยแล้วก็เลือกรูปภาพนะครับฝากรูปฟรีเนาะเลือกรูปภาพสมมติว่ารูปนี้อัพโหลดดิ้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10รอโอเคเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วแล้วเราก็ copy ตัวนี้ครับ direct link นะ copy ไปวางนะไปวางชึบกดโอเคอย่างเงี้ยเนี่ยก็ฝากรูปได้นะฝากรูปได้ delete ออกนะครับโอเคแล้วก็กดต่อกระทู้นะครับแค่นั้นเองต่อกระทู้แต่ว่ายังไม่มีระบบอันนี้เนาะระบบ notification ยังไม่มีเท่านี้ไปก่อนครับนะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมตั้งกระทู้ใหม่นะครับความรู้เรื่องทั่วไปครับเรื่องทั่วไปวิธีการเล่นเว็บบอร์ดวิธีการฝากรูปนะครับลิงก์ดูคลิปก็คือคลิปนี้นั่นแหละการเล่นเว็บบอร์ดสาเหตุที่อยากให้เล่นเว็บบอร์ดคืออะไรคือมันจะได้รวบรวมความรู้ไว้ที่เดียวนะเวลามาเซิร์ชเนี่ยมันมีปุ่มเซิร์ชมันจะเซิร์ชข้อหาง่ายเวลาคนอื่นเขาติดปัญหาเดียวกับเราเขาจะได้มีแหล่งค้นหาข้อมูลอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับดีกว่ามาถามผมใน Facebook ส่วนตัวไม่ได้ว่านะครับแต่ว่ามันค้นหายากแล้วมันก็ไม่ได้เป็นทานอะไรเขาเรียกอะไรนะทานแห่งความรู้ต่อคนอื่นต่อนะครับลิงก์ฝากรูปนะครับฝากรูปให้ copy มาจาก direct link นะครับเพราะว่ามีบางคนอยากเล่นแต่ว่าอัพรูปไม่เป็นนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมเอาลิงก์มาให้เดี๋ยวผมอัพโหลดคลิปนี้เสร็จนะก็กดบันทึกนะครับนี่วิธีการเล่นเว็บบอร์ดวิธีการฝากรูปนะครับไปอยู่ในความรู้เรื่องทั่วไปงานเล็กคนเริ่มต้นที่เทมเพลตเอาหมดละนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นเว็บบอร์ดของเรานะครับก็มีเรื่องติดขัดตรงไหนก็มาถามได้นะครับจริงๆในกลุ่ม Facebook ก็มีนะครับมีหลายกลุ่มเลยก็ไปถามในกลุ่มก็ได้แต่ว่าถ้าถามตรงนี้นะครับชวนมาเล่นเพราะว่ามันเรียกว่ามันค้นหาได้ว่าผมเสิร์ชคำว่าไดนาโมไดนาโมเจอไหมเนี่ยไม่มีหรอกเสิร์ชคำว่ารีบาร์เห็นไหมครับรีบาร์เนาะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเท่านี้ครับก็เชิญชวนมาเล่นเว็บบอร์ดนะครับความรู้ที่พวกเราถามกันตอบกันเนี่ยมันจะเป็นวิทยาทานอีกผมว่าอีก5 ปี 10 ปีเลยแหละจนกว่าเทคโนโลยีใหม่จะมาโอเคก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ